การที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนแก่ชราที่ไม่มีลูกหลานดูแลโอ้โหส่วนที่สองเอาเข้ากลองกลางเพื่อเอาไว้รักษาพวกสมุนที่ถูกกระสุนบ้างบาดเจ็บบ้างหรือไว้ซื้ออาวุธไว้ต่อสู้โอ้ลูกครับอย่างที่สามอาจารย์ส่วนที่สามก็แบ่งให้สมาชิกชุมชนเท่ากันหมดไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องทุกคนได้เท่ากันหมดเงินที่ได้มาก็ว่าช่วยหมดเลยครับที่เขาแบ่งเท่าๆกันเสือดำเขาบอกว่าเพราะมึงกับกูก็เสี่ยงตายเหมือนกันออกมึงกูเสี่ยงตายส่วนแบ่งต้องเท่ากันครับเนี่ยอาจารย์ประวัติเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะครับแล้วมีประวัติต่อไหมอาจารย์กฎเหล็กข้อที่สองที่สองก่อนจะปล้นแต่ละครั้งจะต้องแจ้งให้เจ้าทรัพย์รู้ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย7 วันเฮ้ยทำนองว่าไปปล้นนี่ต้องแจ้งผมก็ไหนจะ7 วันนี่7 วันมึงนะครับนี่จะมาใช่ครับแจ้งอย่างนี้เลยครับโอ้แจ้งเพราะอะไรรู้ไหมมันกระล้อคือที่แจ้งน่ะเพื่อต้องการให้เจ้าทรัพย์เนี่ยอพยพเด็กสตรีคนแก่ชราไปยังสถานที่ปลอดภัยเพราะปืนเป็นในร้อยกระบอกนะฮะชุมเสือดำนี่มีสมาชิก90 กว่าคนครับปืนเป็นในร้อยกระบอกนะมันอาจจะถูกลูกหลงได้เอาเด็กเอาสตรีเอาคนแก่ชราหลบไปให้พ้นสู้กันเฉพาะชายชาตรีอ้าวครับกฎข้อที่3ที่3คือไงตำบลป่าสะแกถิ่นกำเนิดเสือดำป่าสะแกเนี่ยนะครับถิ่นกำเนิดเสือดำห้ามใครมาข่มเหงมารังแกห้ามมาทำร้ายจิตใจคนป่าสะแกเด็ดขาดคนป่าสะแกจะต้องอยู่อย่างมีความสุขความสุขครับถ้าใครฝืนกฎโทษสถานเดียวครับสถานเดียวคืออะไรตายโอ้คือว่าคนที่ว่าฝืนกฎตายอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่คนเสือไปเป็นเสือคุณธรรมแต่ว่าถ้าเกิดใครฝืนกฎใครวะเนี่ยยกตัวอย่างนะครับกฎเหล็ก3ประการเนี่ยนะฮะข้อที่3เนี่ยกระทั่งลูกน้องเสือดำนะฮะพอทำผิดนะครับเขาก็ยังไม่เว้นนะครับมีอยู่คราวหนึ่งนะฮะภูพาบิดาของท่านเกษมศักดิ์กกต.สุพรรณนะฮะท่านเรืองศักดิ์หัวหน้าส่วนการศึกษาอบจ.สุพรรณครับเดิมอยู่ในหมู่ป่าสะแกไปซื้อที่แถววังศิราชโพทองอยู่ชายป่าสะแกแต่ก็ยังตำบลเดียวกันแต่คนละหมู่บ้านโอ้ประวัติเสือดำไปต้นแถวราชบุรีก็ทิ้งสมุนไว้3คนไอ้สมุนนี่ก็หารายได้พิเศษยังไงก็ไปต้นบ้านครูพาอ้าวเขาบอกว่าครูพามีฐานะเออก็ปรากฏว่าพอเสือดำกลับมาผู้พาก็ไปฟ้องเสือดำว่ากระทั่งประกาศกฎเหล็กแล้วว่าคนป่าสะแกห้ามมีใครมารังแกห้ามทำร้ายเนี่ยลูกน้องท่านน่ะมาปล้นบ้านฉันและฉันก็อยู่ในตำบลป่าสะแกถึงมันจะอยู่ชายชายหน่อยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตำบลป่าสะแกคือบ้านใครอยากจะยาใช่แล้วเสือดำก็เรียกสมุนมาให้ชี้ตัวไอ้สมุน3คนมาก็ชี้ตัวถูกต้องขอเสือดำก็ถามว่าจริงมั้ยขอสาวด้วยสาวตัวพี่แซ่ก็บอกพอบอกจริงเสือดำก็บอกไอ้ห่ากูก็ประกาศกฎเหล็กไปแล้วกูจะทำยังไงดีมึงก็มาอยู่ทีมกูเนี่ยเป็นโจรชุมเดียวกับกูเนี่ยใช่4-5 ปีแล้วถ้ากูไม่ลงโทษกฎกูก็เสียกูก็เสียสัจจะลูกน้องก็เลยบอกพี่ฉันทำผิดไปแล้วฉันยอมรับผิด
ฉันยอมตายโอ้แค่นั้นเลยอาจารย์ครับฉันยอมตายแต่มีข้อแม้นิดเดียวมีข้อแม้ว่าขอให้พี่ดำเป็นคนยิงฉันอย่าให้คนอื่นยิงครับโอ้ต้องมีข้อแม้ด้วยขอให้เสือดำเป็นคนประหารอย่าให้ตายด้วยใจยิงตายด้วยมือเสือดำอย่างนั้นครับและเสือดำเสือดำก็เลยจำใจต้องฆ่าลูกน้องก็เอาผ้าปิดตาแล้วก็จ่อศีรษะยิงตาย3ศพโอ้ด้วยจำจักครับเสร็จแล้วเสือดำก็ไปปล้นที่จังหวัดกาญได้เงินมาไม่แบ่งใครเลยงานนั้นไปเมืองกาญเลยครับเงินที่ได้มาอีกครั้งนั้นให้ครอบครัวไอ้สามเสือนี่หมดเลยขอให้คนที่ว่าเขายิงอ่ะให้ครอบครัวมันจะได้ไม่ลำบากครับแล้วก็มีอีกวีรกรรมหนึ่งเขาเรียกวีรกรรมพุ่งสังหารก็คือตอนนั้นเสือดำเนี่ยประวัติไปปล้นแถวเพชรบุรีมีเพชรบุรีด้วยครับแถวราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีอุทัยเสือดำปล้นหมดครับโอ้ย่านี่ไปหมดครับภาคกลางในต้นหมดช่วงนั้นอาจารย์โอ้โหป้นเยอะจังแต่ว่ามันแต่ว่าเสือคุณธรรมใช่ไหมครับไปป้นแถวเพชรบุรีครับก็ทิ้งเสือไว้3คนเฝ้าชุม3คนมีใครบ้างผมก็จำชื่อไม่ได้นะฮะทิ้งไว้3คนไว้เฝ้าชุมแต่รู้ว่าอยู่คนมันชื่อไอ้ชาติชาติอีก2คนจำไม่ได้ไอ้ไผ่ป่ะ อันนี้บางคนครับถ่ายคราวนี้ไอ้2คนน่ะพอลูกพี่ไม่อยู่ก็เฮ้ยกูจะไปติดสาวสักหน่อยไอ้ชาติมึงเฝ้าชุมได้มั้ยเออกูชาติมึงได้บ้างเออกู2คนจะไปติดสาวมึงเฝ้าชุมจนคนเดียวได้เปล่าไอ้ชาติบอกได้ใครจะมากล้าต่อแยกับชุมเสือดำเพราะว่าเจ้านานะยานะเมื่อละเริ่ม2ทุ่มนะครับพี่น้องครับพี่น้องก็อยู่ภายนอกนะครับวันนี้เราเต็มที่นะครับพระเอกอังสุโรจน์กรุงศรีวิไลพร้อมด้วยฤทธิ์ลีชานะแล้วก็เล่าเรื่อยๆไปนะขอบคุณหมอเนี่ยนะครับแล้วก็เล่าไปแล้วก็บอกพี่น้องเข้าสู่ภายใน